ดราม่าสนั่นโซเชียลแพทณปภาทอดไข่เจียวแต่คนโฟกัสผิดจุดต้องบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยแซ่บสตรองอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับแพทณปภาคุณแม่ลูกหนึ่งซึ่งมีน้องเรซิ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้งานรุมไม่ไหวเปิดไปหน้าจอช่องไหนก็มักจะเห็นสาวแพทณปภาเป็นประจำค่ะและสาวแพทเองก็มักจะมีคอนเทนต์ไปเที่ยวทุกอาทิตย์เรียกได้ว่าชุดว่ายน้ำแซ่บๆจัดเต็มกันเลยทีเดียวล่าสุดแพทณปภาเข้าครัวด้วยตัวเองด้วยการทอดไข่เจียวให้ลูกชายกินซึ่งบอกเลยว่าน่ากินสุดๆไข่เจียวสีเหลืองทองแบบนุ่มฟูแต่งานนี้ไม่วายกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งสังเกตไปที่พื้นห้องครัวและสภาพห้องครัวของสาวแพทที่ดูสกปรกแถมยังคราบดำและเศษอาหารตกอยู่ใต้เตาแก๊สจนเกิดดราม่าถึงความไม่สะอาดแต่งานนี้ก็ทำเอาเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งทั้งในคนที่เข้ามาคอมเมนต์ติและคนที่เข้าใจ